นี่เป็นผลงานของอาจารย์ตนุพลเอ็นอ่อนวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับงานที่นี่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะงานที่นี่พูดถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปะประจำท้องถิ่นของอีสานนะครับที่กำลังเลือนหายไปแล้วก็มีเรื่องของสิ่งวัตถุนิยมเข้ามาแทนที่ค่ะแล้วงานที่จะสาธิตให้ได้ชมวันนี้ล่ะคะงานที่จะสาธิตในวันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตชนบทที่เรียบง่ายครับโดยใช้สัญลักษณ์ของเครื่องใช้ไม้สอยของใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนอีสานหรือคนชนบทนำมาจัดองค์ประกอบใหม่เพื่อนำเสนอคอนเซ็ปต์ตรงนั้นครับอาจารย์ตนุพลใช้สีช็อคแบ่งกรอบผ้าใบออกเป็น2ส่วนก่อนระบายสีน้ำเงินทับสีพื้นชั้นแรกด้านซ้ายส่วนด้านขวาระบายทับด้วยสีเหลืองแต่ยังเห็นสีพื้นชั้นแรกอยู่บ้างในบางจุดเพื่อไม่ให้สีพื้นดูเรียบเกินไปหลังจากสีพื้นแห้งอาจารย์ตนุพลใช้สีช็อคร่างโครงสร้างโบมในตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งโบมถือเป็นของใช้พื้นบ้านของชาวอีสานที่มีลักษณะเป็นแผ่นไม้กลมเหมือนถาดโดยมีด้ามไว้สำหรับจับถือได้สะดวกโดยอาจารย์ตนุพลบอกว่าเป็นการนำเอาสิ่งของใกล้ตัวมานำเสนอเป็นเนื้อหาหลักของภาพมันก็จะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่มันผูกพันที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนอีสานหรือคนชนบทสัญลักษณ์ที่นำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เราเคยใช้จริงเคยเห็นและปัจจุบันยังใช้อยู่อาจารย์ตนุพลใช้ผู้กันแบนระบายสีขาวภายในโบมด้านซ้ายโดยใช้สีข้นและหนาเพื่อให้เด่นตาแล้วใช้ไม้ขูดสร้างลายเส้นของสายน้ำที่กำลังเคลื่อนไหวด้วยเส้นโค้งที่ทับซ้อนกันคล้ายเกล็ดปลาโดยจะต้องรีบขูดเพราะคุณสมบัติของสีอะคริลิกจะแห้งเร็วสำหรับโบมด้านขวาอาจารย์ตนุพลใช้สีแดงระบายส่วนด้ามจับระบายด้วยสีน้ำเงินแล้วเปลี่ยนมาใช้ผู้กันพุ่มลาบเส้นกรอบเพื่อทำให้วัตถุโดดเด่นก่อนกลับมาระบายสีน้ำเงินรอบพื้นขาวที่ขูดลายไว้และระบายสีเหลืองที่ด้ามซึ่งอาจารย์ตนุพลบอกว่าสีแต่ละสีไม่ได้แสดงความหมายที่ลึกซึ้งเพียงแต่ต้องการนำเสนอให้เกิดความสนุกผ่านชิ้นงานอาจจะมีความหมายว่าเหลืองคืออะไรแดงคืออะไรน้ำเงินคืออะไรมันเป็นความรู้สึกสนุกในการที่จะได้ระบายเด็ดแต้มลงไปเป็นการใช้สีพื้นฐานง่ายๆพยายามให้ดูให้งานมาดูน่าสนใจส่วนสีบรรยากาศอาจารย์ตนุพลใช้ผู้กันวาดก้อนเมฆสีน้ำเงินในลักษณะภาพจิตรกรรมฝาผนังของชาวอีสานแล้ววาดเส้นโค้งแทนสายน้ำที่เคลื่อนไหวก่อนกลับมาใช้สีน้ำเงินวาดเส้นโค้งซ้อนรอยขูดในบางจุดพร้อมทั้งวาดรูปปลาและเม็ดฝนเพื่อแทนความอุดมสมบูรณ์ที่มาพร้อมกับฤดูฝนอาจารย์ตนุพลใช้เครยองวาดไหแล้วใช้นิ้วเกลี่ยเพื่อลบความคมชัดของเส้นให้เกิดเส้นที่นุ่มนวลโดยอาจารย์ตนุพลบอกว่าเทคนิคที่นำมาใช้เป็นเทคนิคที่ไม่ยากการนำเทคนิคต่างๆหลายอย่าง1อย่าง2อย่าง3อย่างมาอยู่บนงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสนุกในการทำงานเหมือนเด็กที่เขียนไปเรื่อยๆไม่ได้เติมได้เรื่อยๆไม่ได้มีจุดมุ่งหมายนะครับไม่ได้มีว่าเสร็จตอนไหนหรือยังไม่เสร็จเราอาจจะเพิ่มได้อีกชิ้นนี้อาจจะเพิ่มได้อีกลดได้อีกอย่างเงี้ยครับที่เราใช้สีสันที่หลากหลายรวมไปถึงรูปทรงที่แตกต่างกันนะคะการที่เราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยเราควรจะคำนึงถึงความเป็นเอกภาพของงานด้วยไหมคะอาจารย์จริงๆตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะว่าผลงานที่การใช้สัญลักษณ์ต่างๆเข้ามาอยู่เนี่ยต้องคำนึงถึงการนำเสนอการจัดวางที่มันพอเหมาะพอสมสัญลักษณ์ที่เลือกมาเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันอย่างพอดีทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อจะให้ผลงานที่ออกมาเนี่ยมันสอดคล้องกับในความคิดและความเรียบง่ายที่ต้องการนำเสนอของคอนเซ็ปต์งานของผมครับจะเป็นสีอะไรก็ได้รูปทรงอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์หรือว่าแนวคิดของงานนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ